วันที่5พฤศจิก,ก 2, ายน2ัน4กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดงานเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ12ตุลาคมหอบ37ปีและวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติขุมหอบ2 8ปีซึ่งการเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ12ตุลาคมหอบ37ปีและวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติคุมหอบ2 8ปีโดยการเข้าห่วมของปร,ริญญาเอกศิริอุดงสุนดาราหองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มีห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดซานุราชเสนดวงเดชว่าการเทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยแห่งชาติมีผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นนักคนขั้วครูอาจารย์นักเรียนหู้นักศึกษาเข้าหว่วมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ12ทุลาเมืนวันหนึ่งที่มีความสําคัญหลายต่อการด,ดํารงชีวิตการผลิตการพัฒนาและการคงตัวขายายตัวของสังคมมนุษย์ ประวัติศาสตร์ได้ยั่งยืนให้เห็นว่าการขยายตัวของสังคมมนุษย์แมนติดพันกับการค้นพบและการขยายตัวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นมากพลโดยรวมจากการออกแรงงานของมนุษย์มีหลายคนอาจจะได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีทางคือกันและแตกต่างกันแต่สั่งรวมแล้ววิทยาศาสตร์ มันแมนเหตุและผลความจริงและภาวะวิสัยวิทยาศาสตร์มันแมนเรื่องกฎเกณฑ์มันแมนเรื่องของระบบฉะนั้นการนำไส้วิทยาศาสตร์มันจึงเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบของมันซึ่งทุกคนสามารถนำไส้วิทยาศาสตร์เขาในการดำรงชีวิตแก้ไขปัญหาทางธรรมชาสตร์สังคมและนำไส้เขาในการผลิตและการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเฉลิมฉลองในปีนี้ได้กระเกียมหลายกิจกรรมโดยเน้นใส่เนื้อในให้มีจุดสุมมีส่วนห่วมจากหลายภาคส่วนและสามารถเผยแร่ออกสู่สังคมอย่างก้องขวงเซนจัดงานถแถลงข่าวความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์และติดตั้งป้ายคำขวัญตามเส้นทางลักในนครหลวงเวียงจันทร์จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์และวิธีสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการค้นคว้าวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจส,ส,สังคมวางแสดงผลงานการค้น คั่ววิทยาศาสตร์และสาธิตทดลองวิทยาศาสตร์จัดวิธีแข่งขันเขียนบทความและถามตอบวิทยาศาสตร์พิเศษในพิธียังจะได้ยังจะได้ฟังการรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาธ,ธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชุรลาวยุทธศาสตร์การพัฒนาวิย์งานยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและบ่อแห่ของลาว การพัฒนาเศรษฐกิจที่ติดพันกับการค้นคว้าและการพัฒนาจากคะแนงการที่เกี่ยวข้อง